ดวงเฮงรับทรัพย์อีกแล้วนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ไฮอาภาพรนครสวรรค์ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงดีถูกหวยนะคะหลังจากที่ซื้อทุกงวดแต่งวดนี้เนี่ยโชคดีเข้าข้างค่ะรับไปแบบเต็มๆครึ่งร้านนะคะกับรางวัลลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัว88และรางวัลเลขหน้า3ตัว712รวมกว่า180ใบจ้ะเจ้าตัวเผยเลขเด็ดนะคะที่ได้มาเนี่ยก็เป็นเลขท้าย2ตัวที่ได้มาจากป้ายทะเบียนรถยนต์ของตัวเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังได้โพสต์คลิปของคุณแม่ที่ถือลอตเตอรี่ด้วยหน้าตาที่มีความสุขและยังบอกอีกว่างวดนี้เนี่ยเค้ายังชั่วหน่อยงวดที่แล้วเนี่ยโบ๋เลยงวดนี้ได้นิดๆหน่อยๆหลังจากนี้ก็ขอหยุดไปอีก15วันงวดหน้าขอให้ได้มากกว่านี้ค่ะยังไม่หมดนะครับหนุ่มคนนี้ก็โอ้โหเฉียดรางวัลที่1 นะครับต้องบอกว่าทำเอานั่งไม่ติดเลยสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองที่เป็นอีก1คนครับที่ถูกแทบจะทุกงวดเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเผยว่าเกือบถูกรางวัลที่1แล้วครับพลาดไปเนี่ยแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเองนะรู้สึกเสียใจครับถึงขั้นน้ำตาซึมกันเลยแต่ว่ายังดีนะครับที่ได้รางวัลปลอบใจมาบ้างนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกนะครับว่าเคล็ดลับการซื้อหวยแฟนๆเนี่ยคืออะไรลองฟังกันดูครับได้รับทรัพย์คือ88ครับพี่มนต์สิทธิ์88ก็ได้รับทรัพย์เพราะว่าชอบอยู่แล้วกับรางวัลที่1อ่ะครับพี่มนต์สิทธิ์ที่บอกว่ามันแบบเฉียดแค่ตัวเดียวรู้สึกยังไงบ้างพี่มันเสียใจมากแบบโอ้แบบอยากจะกรี๊ดอยากเสียใจอ่ะมันเสียใจอ่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่เคยเฉียดที่เคยเฉียดที่แค่เฉียดแบบนี้อ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าน้ำตาซึมนิดๆเนี่ยมองเฮ้ยทำไมเราเฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยก็เลยทำไมเราอะไรมันอะไรมาบังอะไรเงี้ยเนี่ยคิดในใจก็เราต้องประมาณว่าเราต้องสู้เราต้องซื้อไปเรื่อยๆแต่หลายคนจะไม่ค่อยซื้อกันเพราะคิดว่ามันจะไม่ออกทำไมพี่มนต์สิทธิ์ถึงมีเทคนิคการที่ซื้อเป็นเลขคู่กับการถ้าเกิดงวดออกวันที่ต้องซื้อเลขคู่ครับพี่มนต์สิทธิ์พี่คิดสองอย่างคือหามกับคู่ครับมันออกวันอาทิตย์แล้วก็วันพระใหญ่จะออกเบิ้ลก็ฝากถึงแฟนเพลงของบันเทิงแซ่บแล้วก็แฟนที่กำลังชมรายการอยู่ก็ฝากถึงการซื้อลอตเตอรี่เราก็พยายามซื้ออย่าซื้อเยอะนะอย่าได้ซื้อน้อยอย่าไปซื้อเยอะนะครับพี่มนต์สิทธิ์ขอบคุณมากนะครับพี่มนต์สิทธิ์ครับครับผมและหากพูดถึงเรื่องหวยต้องนึกถึงคนนี้เลยนะคะเป็นเซียนหวยอีกหนึ่งคนค่ะอย่างนักแสดงสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสปริงลิงโก้นะคะนอกจากจะเป็นสะพานบุญแล้วยังเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะถูกหวยเสมอโดยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้นะคะเจ้าตัวได้มีการประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะงดเล่นลอตเตอรี่ค่ะจะคอยแผ่เมตตาแล้วก็ส่งบุญให้กัลยาณมิตรแต่ล่าสุดนะครับวันที่16สิงหาคมเป็นวันที่ตรงกับรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับเจ้าตัวได้มีการโพสต์กับลอตเตอรี่งวดล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าจะหยุดเล่นแล้วแต่เมื่อเมตตาเข้าฝันแล้วเข้าฝันอีกนิมิตมาย้ำบอกตนเองก็น้อมรับตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรทุกประการเลยนะฮะในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหถูกลอตเตอรี่เลขท้าย364เป็นจำนวน30ใบด้วยกันโดยเจ้าตัวนะครับจะขอยกสิ่งนี้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ยกสร้างถ้ำพญานาคสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109นะครับตลอดถึงพญานาคทุกๆตระกูลงานนี้อาจจะเพราะผลบุญที่สะสมเอาไว้ครับเลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยรับทรัพย์ก้อนโตเพื่อเสริมบุญต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ